เด็กๆเรียนแค่6ตัวอักษรในระบบ Jolly Phonics s at i p u n แล้วเขาสามารถอ่านนิทานออกเป็นเล่มๆแบบนี้หลักสูตร Jolly Phonics ทำได้ยังไงคลิปนี้ครูโบมาไขวิธีนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube และ Facebook Fanpage InBrain เทรนเด็กไทยให้พูดอังกฤษคล่องครูโบมีคลิปสอนฟรีหน้าเพจและเคล็ดลับที่จะมาบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้น้องอ่านออกเร็วที่สุดและได้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษานะคะในระบบ Jolly Phonics เราไม่ได้ไล่สอนจาก A ถึง Z หรือว่า A B C D E F G แบบนั้นเราไม่ทำนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆเนี่ยผสมคำได้ยากแล้วก็ช้ามากๆเลยในระบบจอลลี่เราจะแบ่งตัวอักษรออกเป็นทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันซึ่งมีทั้งหมด42เสียงนะคะเรียนกลุ่มแรกค่ะ s a t i p เรียนผ่านเพลงและทำกิจกรรมแบบนี้นะคะน้องก็จะสามารถอ่านออกได้ถึง30คำ wow. เพราะว่าจอลลี่เนี่ยเขาได้วิจัยมาว่าคำไหนเสียงไหนที่เด็กเนี่ยต่อให้ฟันยังไม่ขึ้นก็สามารถเปล่งเสียงนั้นๆได้6ตัวอักษรเนี่ยทำให้น้องอ่านออกเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าใช้แค่เสียงลมริมฝีปากทีนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคำศัพท์ที่จะให้น้องผสมคำมีคำว่าอะไรบ้างเราจะใช้ตัวช่วยตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือ Jolly Wordbook นั่นเองซึ่งมีคำศัพท์ทั้งหมด 1,500 คำอยู่ในนี้นะคะเปิดมาหน้าแรกนะคะกลุ่มของ Jolly กลุ่มที่1เนาะก็จะมี30คำนะคะเดี๋ยวครูโบจะผสมให้ดูนะว่าน้องๆเรียนแค่6ตัวอักษรผสมได้คำว่าอะไรบ้าง it sit it sp at spat p a n paint app tap p eat pit t e p tip p e p pip s e p sip อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง9คำแรกนะคะทีนี้พอเด็กๆเนี่ยเริ่มผสมได้แล้วแล้วก็อ่าน Jolly Wordbook 30คำเนี้ยได้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะให้น้องอ่านนิทานได้เลยนะในเมื่อเขามีการซักซ้อมแล้วก็สามารถอ่านเป็นคำๆได้แล้วนะคะเรามารวมเป็นประโยคนิทานให้เขาดีกว่า Jolly ก็ได้ทำนิทานที่มีการใช้ตัวอักษรตามกลุ่มเสียงซึ่งกลุ่มแรกน้องเรียน6ตัวนิทานของ Jolly ก็มี6ตัวเหมือนกันมาดูเล่มแรกกันนะคะนี่คือนิทานของจอลลี่นะคะเรื่องว่า Ants ถ้าให้เด็กๆผสมตามกลุ่มเสียงที่เขาเรียนมาใน6ตัวอักษรที่ครูพูดไปแล้ว Ants Ants ถ้ามีมดหลายตัวก็เติม S ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อแม่ดูด้านหลังนิดนึงนะคะเขาก็จะระบุไว้เลยว่านิทานเล่มนี้เป็นเฉพาะกลุ่มเสียง6เสียงแรกในระบบ Jolly Phonics เนาะเรามาดูกันว่าเขาอัจฉริยะขนาดไหนแล้วก็แต่งนิทานให้น้องๆได้ยังไงบ้างหน้าแรกก็จะมีให้โยงตัวอักษร lower case ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่หน้าที่2ก็จะมีคำศัพท์เบื้องต้นเนาะเป็น1ใน30คำนั้นนั่นเองให้น้องได้ผสมซ้อมก่อนที่จะไปอ่านนิทานจริงๆนะคะเช่น t i n tin app nap i n inI un spin, p a un pen, s eat sit, t I p tip, t a p tap. อันนี้เมื่อเขาซ้อมเสร็จแล้วเราก็จะไปอ่านนิทานกันเลยนะคะเปิดมาหน้าแรกนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเล่านิทานให้น้องฟังเนาะ Look at the picture. Look at this tail. You gonna see ants, ants.There are a lot of ants. อันนี้ก็ให้น้องอ่านเองได้นะคะเราอาจจะช่วยบรรยายด้วยก็ได้ The next page. Ants, ants, sp, eaten, spin, and spin. ดูสิเจ้ามดเนี่ยกำลังมุน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  spin ก็คืออาการที่หมุนวนเหมือนที่เวลาเด็กๆ เต้นแล้วก็หมุนหมุนน่ารักเชียว and spin.Ants, ants, sp, eaten, and spin, spin, spin. Wow, look at the picture. Right now, the ants are in the pen. Okay, ants spin in a
pain and spin in a pain พอรูปถัดมาก็จะเห็นว่าเจ้ามดเนี่ยกำลังมุ่นวนอยู่ในกระป๋องนะคะ eaten tin tin แปลว่ากระป๋อง and spin in a tin and spin in a tin เด็กๆก็จะค่อยๆเพิ่มคลังศัพท์ไปเรื่อยๆโดยดูจากรูปภาพนะคะมาถึงฉากที่เจ้าแอนได้ทำการกระทืบนะหรือตบเท้านั่นเองนะคะ tap 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 จากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะโอ้หลังจากที่เจ้าแอนเนี่ยได้กระทืบกระป๋องเจ้าแอนก็ร่วงลงไป like this พอเจ้าแอนร่วงลงมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ทำไมคะ eat and sit and sitจากนั้นพวกเขาก็ง่วงหลับลงไป and snap and snap เด็กๆก็ได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะว่า app napped แปลว่างีบหลับนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าหนังสือนิทานของจอร์ลี่เนี่ยทำให้เด็กอ่านออกเร็วที่สุดโดยใช้ตัวอักษรแค่6ตัวแต่ก็ไม่ได้มีเล่มเดียวนะเขายังคงมีชุด2นะคะชื่อเรื่องว่า snap มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้เด็กๆติดตามนะคะแล้วก็เรื่องTips นะคะเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเจ้าน้องหมาที่ชื่อว่า Tips นั่นเองหากคุณพ่อคุณแม่สนใจคิดว่าระบบ Jolly Phonics น่าจะทำให้น้องอ่านออกเร็วที่สุดนะคะด้วยการใช้ตัวอักษรเป็นกลุ่มเสียงสามารถที่จะจำหน่วยเสียงย่อยได้ร้องเพลงได้ผสมคำได้อ่านนิทานได้นะคะก็อย่าลืมทัก Inbox เข้ามาคุยกับครูโบนะคะยินดีให้คำปรึกษาหลักสูตร Jolly Phonics เป็นหลักสูตรนานาชาติครูโบนำมาช่วยเด็กไทยในราคาที่ถูกที่สุดและใช้หนังสือให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เราจะพัฒนาเด็กไทยได้นะคะก็หากชอบคลิปนี้อยากให้ครูโบมาสอนกลุ่ม2พิมพ์หัวใจมาไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วบอกครูโบว่าอยากเรียนกลุ่ม2นะคะเดี๋ยวจะมาสอนเพิ่มเติมคลิปนี้ต้องลาไปแล้วอยากให้เด็กไทยอ่านออกทุกคนนะสวัสดีค่ะ